จากกรณีที่ไปพบศพหนุ่มชาวไต้หวันถูกฆ่าอยู่ในห้องพักโรงแรมย่านบางนานะคะซึ่งสภาพศพก็ถูกสกอ็อตเทปใสปิดปากมือทั้งสองข้างนั้นถูกมัดไพล่หลังด้วยเชือกฟางแล้วก็มีสกอ็อตเทปใสคา,าดด้วยเข็มขัดมัดรอบตัวตามร่างกายก็มีร่องรอยถูกทำร้ายเยอะแยะไปหมดนะคะหลายจุดเลยทีเดียวล่าสุดเนี่ยตำรวจก็ได้เบาะแสคนร้ายออกประกาศจับหญิงไทยที่มีส่วนเกี่ยวขอ้องร่วมกันฆ่าหนุ่มชาวไต้หวันรายนี้แล้วนะคะโดยเพจ Facebook สืบนครบาล idmb ซึ่งเป็นเพจ Facebook ของตำรวจกองบังคับา การสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลก็โพสต์ภาพหญิงสาวพร้อมข้อความขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นหรือมีเบาะแสข้อมูลของนางสาวนภัทรดาเอกพัทรหิรันผู้ต้องหาหมายจับสารอาญาพระขนงลงวันที่18พฤศจิกาย,ยน2566ซึ่งต้องหาว่ากระทำผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาสามารถแจ้งได้ที่เพจ a ฟ e b o o k สืบนครบาล idmb คดีนี้ค่ะตำรวจจับกลุ่มคนร้ายได้แล้วสองคนเป็นชาวเมียนมาและชาวแคเมรูนร่วมกับชาวตะวันตกอีกหนึ่งคนซึ่งหลบหนีอยู่ โดยผู้ต้องหาชาวเมียนมาให้การภาคเศษว่าได้รับจ้างจากหญิงไทยคนหนึ่งผ่านออนไลน์ให้ทำงานสอดแนมสะกดรอยถ่ายรูปผู้ตายอ้างว่าผู้ตายมีทรัพย์สินจำนวนมากและมีประวัติอาญยากรรมจึงร่วมกันก่อเหตุแต่ก็อ้างว่าก่อนจะออกจากห้องผู้ตายยังไม่เสียชีวิตจนกระทั่งล่าสุดมีการประกาศออกจับประกาศหญิงไทยนะคะคนดังกล่าวในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา